เทศบาลเมืองมหาสารคามเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคามและเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565เมื่อวันที่17พฤษภาคม2565เวลา 9:00 น.ที่อาคารอเนกประสงค์หลังเดิมโรงเรียนเทศบาลโพสีนายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคามและเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการสถานศึกษาหัวหน้าส่วนบริหารงานเทศบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูโรงเรียนเทศบาลโพสีและนักเรียนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคามได้มีนโยบายจุดเน้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศครอบคลุมทุกด้านตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง5ปีในช่วงอายุที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์เพราะเป็นระยะที่ร่างกายมีอัตราการพัฒนาสูงมากโดยเฉพาะทางสมองถ้าเด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดีถูกต้องตามหลักจิตวิทยาและหลักวิชาการอื่นๆเด็กก็จะพัฒนาได้เต็มศักยภาพและสามารถเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปเทศบาลเมืองมหาสารคามในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบการพัฒนาเด็กและคุณภาพชีวิตของประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กประถมวัยจึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคามขึ้นณโรงเรียนเทศบาลโพสีทั้งนี้ได้ดำเนินการตามแผนงานและระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกขั้นตอนประกอบด้วยจัดเวทีประชุมประชาคมประชาชนในเขตเทศบาลจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะดำเนินการจัดตั้งจัดทำแผนดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละด้านได้แก่แผนการสำรวจประชากรเด็กเล็ก 2-5 ปีแผนการรับนักเรียนและจัดชั้นเรียนแผนการสรรหาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อทำหน้าที่ต่างๆได้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้ดูแลเด็กและครูพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ช่วยดูแลเด็กผู้ดูแลเด็กผู้ประกอบอาหารหรือพานโรงแผนการจัดตั้งงบประมาณเงินเดือนค่าตอบแทนค่าสวัสดิการค่าอาหารกลางวันค่าอาหารเสริมค่าจัดการเรียนการสอนสื่อการเรียนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหลังจากนั้นได้จัดทำโครงการและแผนดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อขอความเห็นชอบสภาท้องถิ่นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้วจึงจัดทำประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระเบียบว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดรับสมัครนักเรียนรับสมัครบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและได้รายงานการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเบื้องต้นให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบสำหรับวันนี้ได้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคามและเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565จำนวน3ห้องเรียนโดยมีกิจกรรมตรวจคัดกรองโควิดตรวจสุขภาพเด็กประถมวัยตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขและนายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้กล่าวนโยบายแนวทางการพัฒนาการศึกษาการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาเด็กประถมวัยครูประจำชั้นประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติและเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้กำลังใจคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนในการเปิดเรียนในวันแรกขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมนายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นะครับนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของการเปิดเทอมเทอมแรกของปี2565นะครับวันนี้ทางเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับได้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถือว่าเป็นแห่งแรกของเทศบาลเมืองนะครับในความตั้งใจที่ผมได้เข้ามารับตำแหน่งก็คืออยากมีความต้องการพัฒนาด้านการศึกษาอยู่แล้วนะครับเพราะได้มุ่งเห็นว่าเทศบาลของเรายังไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลยเราก็เลยมีความตั้งใจกับทีมบริหารนะครับเพื่อที่อยากจะพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแห่งแรกของเทศบาลโดยเราได้ตั้งใจว่าเรามีการก่อสร้างอาคารนะครับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับในแล้วเสร็จในปี2566นะครับแต่ส่วนวันนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการพัฒนาเด็กเล็กโดยการใช้สถานที่เดิมมาปรับปรุงก่อนแล้วก็เตรียมความพร้อมของบุคลากรแล้วก็นักเรียน
พื่อจะส่งมอบไปปี2566นะครับแล้วก็ในอนาคตทางผู้บริหารได้วางแผนการพัฒนาการศึกษาไว้ยังไงบ้างครับครับจริงๆโรงเรียนของเรานี้มีโรงเรียนทั้งหมด7โรงเรียนนะครับแล้วก็มี1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เราเปิดใหม่ในปี2566นะครับแล้วก็ปี2567ก็อาจจะมีเพิ่มอีก1ศูนย์พัฒนานะครับส่วน7โรงเรียนที่เหลือเนี่ยครับตอนนี้ก็มีการสร้างจุดมุ่งเน้นต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมดนตรีนะครับเรื่องของการกีฬาแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมเข้าอุดมศึกษาทุกๆโรงเรียนจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของในโลกปัจจุบันนะครับแล้วรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆเราก็เอานำมาเพิ่มเติมแล้วเรื่องของการเรียนออนไลน์พัฒนาเด็กให้เป็นนักธุรกิจจุดนี้เราก็สร้างแล้วก็สร้างเด็กตั้งแต่เล็กนะครับให้มีความพร้อมแล้วก็เตรียมก้าวสู่การทำงานหรือการเป็นอาชีพที่เพื่อเอาตัวรอดของตัวเองได้เพื่อที่จะให้ในอนาคตเนี่ยเด็กเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับยกได้เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่จะส่งหลานมาเรียนกับเราทั้งที่ศูนย์เด็กเล็กแล้วก็โรงเรียนจิตตกครับก็ขอฝากเรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับวันนี้ทางเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับมีความมุ่งหมายและตั้งใจนะครับที่อยากจะพัฒนาด้านการศึกษานะครับแล้วตอนนี้เราก็พยายามสร้างจุดเน้นต่างๆเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบถึงความต้องการของลูกหลานของเราว่าเราจะไปทิศทางไหนนะครับในสิ่งนี้ที่เราเตรียมความพร้อมเราทั้ง7โรงเรียนนี้ความพร้อมจะเริ่มต้นในปี2566นะครับปีการศึกษาหน้านะครับทุกอย่างนี้เราก็เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ปี2564เราเข้ามาในการเข้ามาบริหารเทศบาลเมืองมหาสารคามและตอนนี้เรื่องของงบประมาณในเรื่องของการก่อสร้างและบุคลากรแล้วก็มีการเทรนและมีการเตรียมความพร้อมไปได้ประมาณสัก 70-80%โฉมใหม่ของการศึกษาของเราน่าจะเห็นผลในปี2566ครับผมเป็นหัวหน้าฝ่ายพลการประจำจะนำนโยบายคณะผู้บริหารที่จะมาปฏิบัติแล้วก็ส่งเสริมด้านการศึกษายังไงบ้างครับสวัสดีครับผมชายันพิรมกิจปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับก็เป็นนโยบายของท่านนายกภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นะครับที่สู่ความเป็นเลิศทางการศึกษานะครับเราจะพัฒนาคนตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับแล้วก็เมื่อคลอดออกมาก็ได้รับการดูแลพัฒนาการที่ดีนะครับระบบการศึกษาแล้วก็ในเรื่องงบประมาณนะครับในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในเรื่องของกำลังคนในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยเราพร้อมทุกอย่างนะครับเพราะว่าเทศบาลเมืองเนี่ยได้ไปประสานกับMOU กับทางมหาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับแล้วก็สถานศึกษาในเมืองมหาสารคามแล้วก็ไปดูต้นแบบนะครับการศึกษาของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลที่อยู่รอบข้างของเราที่ประสบผลสำเร็จเราจะนำมาปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคามให้ได้มาตรฐานแล้วก็ทันสมัยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ส่งบุตรหลานมาได้มีความมั่นใจนะครับว่าเราจะร่วมกันพัฒนาเด็กนะครับให้มีคุณภาพลูกหลานของเราจะได้มีคุณภาพเพื่อเป็นอนาคตดูแลประเทศชาติของเราต่อไปครับครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการดำเนินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับเพื่อที่จะพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองของผู้ปกครองนะครับอายุ2ขวบเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองนั้นมีเวลาในการประกอบอาชีพทำมาหากินมากขึ้นส่วนศูนย์นี้ก็จะพัฒนาเด็กด้วยกระบวนการของมอนเตสซอรี่ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของชุมชนบริบทของจังหวัดมหาสารคามเพื่อที่จะให้เขามีพัฒนาการที่ดูแลตัวเองได้พัฒนาการทางร่างกายสังคมอารมณ์และจิตใจและก็สติปัญญาให้เป็นเด็กที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในวันข้างหน้าถัดไปครับ